จะลองมอเตอร์ไซค์ก่อนครับท่านผู้ชมยังไม่คุ้นมือเดี๋ยวลองขับในหมู่บ้านก่อนนะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมบ่าวเหนือแจ็คพาตลอดมาแล้วนะครับพอดีวันนี้แจ็คจะมาลองมอเตอร์ไซค์นะครับสรุปแล้วบ่าวแจ็คออก X-Max นะครับท่านผู้ชมลูกชายไปดูพาลูกชายไปดูลูกชายเพื่อนบอกว่าโอเค X-Max ชอบครับตอนแรกลูกชายชอบForza นะครับแต่พอพาไปดูตัวจริงแล้วลูกชายจะชอบ X-Max ก็เลยออกคันนี้มานะครับเฮงขนาดเลยครับท่านผู้ชมรถอันนี้บ่าวแจ็คลองมาลองเครื่องดูนะครับครับเล่นในซอยนี่แหละครับท่านผู้ชมก็เลยจะมาลองเครื่องครับบัจจี้ครับความเร็วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าบ่าวแจ็คนี่บัจจี้ชอบครับรถเร็วนะครับเพราะว่ากลัวความเร็วเหมือนกันนะครับคืออยากจะรู้ว่าที่เปิ้ลคุยกันที่เปิ้ลอู้กันมาเนี่ยสภาพรถมันโอเคไหมอะไรประมาณนั้นนะครับตอนนี้บ่าวแจ็คก็เริ่มโอเคแล้วเนอะครับท่านผู้ชมขับรถนี่แหละเนี่ยครับดูหน้าตาถามว่ามันหนักไหมถ้าเวลาขับนะมันก็โอเคนะครับท่านผู้ชมมันไม่หนักนะครับมันขับรถสบายแต่อาจจะประมาณนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเพิ่งจะสัมผัสกับรถครั้งแรกเนาะสัมผัสครั้งแรกแล้วมันก็คือยังบ่ชินดีเตื้อเอียกะแจ็คสูง166-167นี่แหละประมาณเนี่ยครับหรือว่าก็165เนี่ยนะครับท่านผู้ชมเท้าเบาแจ็คอะถึงนิดหน่อยนะครับใช้ปลายเท้าขยิ่งเอานะครับท่านผู้ชมยืนไม่เต็มเท้าเนอแต่ก็ขับได้ประคองรถได้นะครับเดี๋ยวขับไปก็คงจะบัดตื่นเต้นเนาะเดี๋ยวครับไปลองใช้ถนนข้างนอกดูนิ่มนะครับเนี่ยท่านผู้ชมครับแบบนิ่มเลยสบายมันแบบครับง่ายแล้วก็มันดีอ่ะอันนี้หมวกไข่หล่นนี่เดี๋ยวเก็บไปใจดิก้าเนี่ยครับแต่แจ็คบอกค่อยชอบกระจกมองข้างมันสักเท่าใดเนี่ยมันดูจะได้กับผู้แต่เดี๋ยวจะได้ก่อนเดี๋ยวเราก็ค่อยไปตกแต่งมันใหม่เนาะโอ้โหตรงโค้งนี่โอเคเลยอะหนึบจริงๆแล้วเจ๊บ่เจ๊หูเรื่องนะครับว่ารถระบบรถเปลี่ยนจะได้ครับเบาแจ๊กอะครับเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับอันนี้เปิ้นเรียกว่าอะไรอันนั้นเขาเรียกว่าอะไรเบาแจ๊กก็ไม่รู้จักนะครับคือไม่รู้ทั้งบ้านแหละทั้งบ้านก็ไม่รู้อะครับเนี่ยเคยใช้รถมีคาดกับไม่มีคาดอีนะมันบางทีมันก็ซับสนเนอเดี๋ยวครับรถไอแต่ของบ่าวแจ็คนี่มันครับรถR15ครับอันนี้มัน300เนาะมันก็ต้องแฮงกันเกิงต่อเกิงปวก
นี้ในชุมชนนะครับชุมชนก็บ่ต้องไปขับเริงขับเร็วหรอกครับท่านผู้ชมเพราะมันจะอันตรายและคนเยอะตัวครับแต่ถ้าถามว่าขับรถมีคาดกับไอ้บ่มีคาดนะอันไหนจะม่วนเอ้ยอันไหนจะสบายกว่าอันนี้แหละครับครับที่บ่มีคาดนี่แหละไม่เมื่อยไม่เหนื่อยอะไรประมาณเนี้ยครับครับตอนนี้เบาแจ็คก็ลองเร่งดูสปีดดูนะครับจะดูว่ารถมันโอเคไหมเนาะตรงนี้ก็คือกำลังจะออกนอกชุมชนคนเยอะๆเดี๋ยวแจ็คก็จะสปีดคือจะลองเครื่องบัดได้นะครับท่านผู้ชมบัดต้องมาเปิ้นบอกเองก็ห้ามลอกเลียนแบบนะครับการขับรถเร็วอ่ะครับท่านผู้ชมอันนี้มันลองรถบัดได้แต่ยังไม่ได้ขับเร็วนะรถแอร์สองแถวมันบังก็ไม่ได้ไปลองรถที่ไหนครับคือลองในบ้านแถวซอยบ้านเบาแจ้งนี่แหละครับกลัวเรียกขนาดไปครับเมื่อกี้พึ่งออกรถนะประเดิมนี่นะสวยเลยเนอครับเวลาครับอะครับท่านผู้ชมคิวมันบังเนาะลมมันก็บ่ค่อยมาปะทะตัวเราอะครับสบายขนาดเลยครับท่านผู้ชมครับม้วนแตะเลยนะครับโอ้โหลมเย็นอากาศก็เย็นตอนแรงๆนะครับท่านผู้ชมสำหรับแจ็คครับรถนะยังบ่เคยได้ครับรถที่มีชิวหน้าเนาะชิวหน้าแบบสูงๆอย่างเงี้ยแต่มันชิวเตี้ยๆไงแต่ตรงนี้เราจะต้องปรับอะไรอ่ะปรับความคุ้นเคยกับที่ชิวหน้าที่มันมาอยู่ตรงข้างหน้าเราอะเนาะก็มันก็บ่มีอุปสรรคบ่มีปัญหาครับมันไม่มีปัญหาไม่ขวางหูขวางตานะครับมันก็มองในลักษณะที่ว่ามองภาพมองชัดอยู่ครับสำหรับเบาะนั่งนะครับเบาะนั่งโอเคมันพอดีก้นเลยอ่ะมันแบบนั่งสบายอ่ะบ่ต้องมาเมื่อยไม้เมื่อยมือเนาะรถของเบาแจ็คนี้ R15มันเวลาขับนานๆแล้วมันก็จะเมื่อยอ่ะเพราะว่ามันต้องก้มเนาะแต่อันนี้คือนั่งแบบธรรมดาโอเคเลยแล้วยิ่งมาเจอเบาะนุ่มๆอีกนะแล้วก็มันจะมี2สเต็ปอ่ะเนาะที่นั่งมันก็ค้ำก้นเราได้สบายอ่ะเหมือนนั่งโซฟาในบ้านเลยครับท่านผู้ชมเมื่อก่อนจะเคยฟังและเคยดูในรีวิวของเปิ้ลเนี่ยยังไงเราดูของเขาอ่ะเราก็ไม่เชื่อเท่ากับที่เรามาสัมผัสเองเนาะถ้าเราสัมผัสเองนะว่าการขับขี่รถมันเป็นยังไงอะไรยังไงน้ำหนึ่งน้ำหนักเป็นยังไงอ่ะเราถึงจะโอเคว่าเราถึงจะรู้เนาะแล้วพอเรามาสัมผัสแล้วอ่ะเนี่ยดูแจ็คครับเนี่ยเดี๋ยวแจ็คขอเร่งนิดนึงเนี่ยบ่มีรถนี่นะเนี่ยครับโอ้โหชิลข้างหน้ามันก็กันลมได้นะครับสบายเลยครับพร้อมกับดูวิวดูบรรยากาศรอบข้างทางไปตัวเนอร์ท่านผู้ชมเนอร์อันนี้บ่าวแจ็คมาลองรถบดายนะครับโอ้โหโค้งนี่เหมือนกับไอ้ล้อมันแน่นเลยอ่ะเนาะล้อมันยึดมากๆขับรถรอบทางเช่นเคย
แต่เรื่องระบบเปิดอย่างนี้นะจะยังเปิดอย่างบ่ค่อยคล่องเตื้อเปิดกุญเจิงกุญแจหมุนไปก็หมุนมานี่แหละย้ายไปก็ย้ายมานี่แหละกุญแจล็อกจะใดแบบจะใดช่างเปิ้นก็บอกนะบอกเรียบร้อยอธิบายเรียบร้อยแล้วนะตอนอยู่ที่ร้านน่ะก็เข้าใจนะครับเข้าใจออกมาบ้านมาถึงบ้านปุ๊บลืมไปเหียนละหะแต่บ่เป็นหยังเนาะเดี๋ยวเฮาก็หาประสบการณ์แล้วเราก็ค่อยๆศึกษามันไปเรื่อยๆเดี๋ยวอีกหน่อยก็เป็นเองอ่ะเรื่องระบบของรถเนี่ยครับโหสุดยอดนะครับขนาดขับรถเร็วนะมันเหมือนกับว่าเราขับไม่เร็วเลยเนาะโอ้ยขับรถอย่างนี้นะขับทางไกลได้สบายเลยนะเนี่ยไม่ต้องมาคอยก้มเนาะมือระดับแฮนด์มือนะครับก็วางระดับสบายสบายมันไม่ก้มมากเกินไปไงแต่ถ้ามาถามท่านผู้ชมมาถามเรื่องระบบนะบ่ต้องมาถามเบาแจ็คนะครับอันนี้จะใดอันนั้นจะใดแจ็คบ่ฮู้เรื่องนะครับครับเป็นอย่างเดียวนะครับให้ดูข้างล่างดัดกล้องให้ดูข้างล่างก่อนช่วงพักขาช่วงเอาขาวางอะครับท่านผู้ชมคือตีนนี่แหละเอาตีนวางพื้นตรงที่เหยียบอะสบายสบายเอาวางพักได้เต็มที่เลยขาเราอะเนี่ยขาเราวางได้หลายระดับหลายสเต็ปนะครับเนี่ยวางงี้ก็ได้เนี่ยโอ้โหสบายมากเลยนะครับเนี่ยโอ้โหตรงนี้วิวงามขนาดเปิ้นเอาตัดต้นไม้ออกงามงามเนี่ยโอเคขับรถต่อเอกสารยังบอกครบตลอดแจ็คเพิ่งออกรถมาวันนี้เนาะนู่นในอีก2เดือนกว่านู่นแหละถึงจะได้เล่มจะได้อะไรเนี่ยเล่มก็ได้ประมาณจะ3เดือนนะครับท่านผู้ชมรถคันนี้บ่าวแจ็คออกมานะคือเบ็ดเสร็จแล้วเนาะจ่ายสตางค์ไปแล้วนะคือรถเรียบร้อยแล้วนะรถราคารถอะไรรถให้อะไรประมาณนี้คือแจ็คจ่ายไป170,000บาทครับทั้งคันเนี่ยครับแล้วได้ไวเชอร์มาอีก 2,000 บาทนะครับคือจ่ายเงินสดไป170,000แล้วก็เขาจะให้เราเลือกไงตอนแรกอะตอนแรกแจ็คให้เลือกว่าจะเอาอะไรของเทิงของแถมเพิ่นฮ้องว่าของแถมหรือว่าไงผมฮู้นั่นแหละหมวกกันน็อกอะไรก็ได้แต่งบไม่เกิน 2,000 เนาะแต่พอดีไปเลือกหมวกกันน็อกแล้วลูกชายเลือกหมวกกันน็อกหัวใส่บ่ได้อ่ะครับท่านผู้ชมใส่บ่ได้นะดีนะที่เจ้าของร้านเนาะก็เพิ่นเป็นศูนย์ใหญ่เนาะศูนย์ใหญ่ยามาฮ่าเพิ่นก็เลยทำใบไวเชอร์ให้จริงๆแล้วไว้เชื่อนะยังบ่ได้ตอนนั้นเลยนะแต่พอดีเขาเห็นเราแบบง่ายๆมั้งเขาก็เลยออกใบไว้เชื่อให้เราแล้วเราเอาใบเนี้ยไปซื้ออีกร้านหนึ่งที่เข้ากับอะไรอ่ะเพื่อนห้องว่าอะไรนะเป็นสมาชิกหรือว่าอะไรนี่ประมาณเนี้ยเราสามารถเอาใบไว้เชื่อเนี้ยไปซื้ออีกร้านหนึ่งได้นะครับในราคา 2,000 เหมือนกันนะครับสรุปแล้วบ่าลูกชายก็เลยได้หมวกกันน็อกมานะครับคือหมวกกันน็อกง่ายๆครับลูกชายบ่ใช่ก็เหมือนเบาแจ็คนี่แหละบ่ชอบแต่งรถบ่ชอบคือง่ายๆอ่ะหมวกกันน็อกนี้ก็ไม่เลือกครับไม่เลือกแบรนด์ไม่เลือกอะไรนะครับใส่แบบง่ายๆลูกชายเลือกหมวกกันน็อกครึ่งใบครับเพราะว่าหัวมันใส่ได้ครึ่งใบอ่ะ โอเคนะครับอันนี้เบาแจ็คบ่ได้อู้นักเจ้าก่อครับท่านผู้ชมอันนี้มารีวิวรถบ่ได้นั่นเนี่ยแต่ก็ขับรถเล่นไปเรื่อยๆเนาะอ
ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ให้กำลังใจเบ้าเหนือแจ็คพาตลอนไทยแลนด์มาโดยตลอดนะครับเข้ามาทักทายพูดคุยกับเบ้าแจ็คนะครับเบ้าแจ็คก็อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับแต่ขออภัยขอโทษเด้อถ้าบางครั้งบางวันน่ะเบ้าแจ็คอาจจะตอบล่าช้าไปนิดนึงนะครับเพราะบางทีเบ้าแจ็คอาจจะขับรถออกไปทำคลิปข้างนอกเนาะไปเก็บคลิปไปดูคลิปอะไรแปลกๆใหม่ๆให้มันดีขึ้นนะเนาะก็ขออภัยเด้อที่ตอบช้านะช่วงแรกๆนี้คงจะไม่ได้ขับไปไกลหรอกนะครับท่านผู้ชมเพราะเราต้องคอยเอกสารก่อนให้มันครบๆก่อนเราถึงจะออกไปไกลๆได้เนาะทำเอกสารมีเอกสารครบๆนี่แหละมันจะได้สบายใจเฮาโดยสบายใจทางคนตรวจสบายใจด่านด้วยสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ออกรถเนาะบ่ได้ออกรถนู่นนี่บ่ต้องไปวอรี่เมื่อก่อนเบ้าแจ็คก็อย่าวอรี่กังวลนี่แหละว่ามันจะขับยากไหมขามันจะวางถึงไหมล่ะสำหรับคนสูง160 165 166ขึ้นไปเนี่ยโอเคขับได้นะครับนอกจากท่านผู้ชมจะยกเบาะออกนะครับถึงจะขับได้โชคเชือกอะไรสำหรับแจ็คนะแจ็คบอกว่าโอเคแล้วนะครับคือไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรก็ได้นะสำหรับตัวแจ็คนะครับท่านผู้ชมแต่มันก็ขึ้นอยู่กับชอบใครชอบมันเนาะอย่างนี้นะโอ้สุดยอดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเบาแจ็คแวะซื้อหมูหันตรงข้างหน้านี้ก่อนนะครับเนี่ยครับข้างหน้านะครับนัวอยู่ตรงโน้นน่ะนะหมูหันน่ะเนี่ยครับเดี๋ยวดูหมูหันหมูหันใครไงครับเอากล่องหนึ่งครับก็แบบติดมันนะครับหรือว่าเอารวมกันนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมกล่องละร้อยเองนะครับเดี๋ยวดูก่อนดูปริมาณก่อนเพราะว่าไอ้อ้วนแจ๊กน่ะมันกินเยอะนะครับท่านผู้ชมแบบกรอบไอ้หนังกรอบโอเคนึกว่าไม่มีหนังกรอบเอาแบบรวมเช็คเบาเช็คสั่งแบบรวมนะครับท่านผู้ชมโอ้ร้อยเดียวเขาก็ให้เยอะเหมือนกันนะนะเดี๋ยวลวงสตังก่อนสองละร้อยก็เยอะเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวกินด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเนาะโอเคเช็คได้ละเดี๋ยวปิ๊กบ้านนั้นนะครับ